องชายสามเป็นอะไรไปอ่ะฮะอะไรขึ้นอ่ะเรียนพี่สามจะเป็นอะไรแบบนี้เสด็จพ่อเออพี่สามน้องสามน้องสามน้องสามไปหรือเปล่าพี่สามน้องสามเขาเป็นตาหม้อหลวงมาแล้วน้องสามเสด็จพ่อพี่สามเสด็จพ่อเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนั่นเอาไงดีต้องลองต้องลองนั่นพี่ใหญ่ตอนนี้ถ้ามีอำนาจที่สุดจะกับปีศาจมาปกป้องท่านพ่อกูลองได้อยู่เล่าดิไปสิข้าเข้าใจแล้วเอาไปเฮ้ยโอ้ยมันมหาสาสบายรีบจัดการสังหารปีศาจตอนนี้อยากให้มันมีชีวิตรอดไปได้มันขึ้นเตียงไปแล้วยังไงห้ามใครทำร้ายเขาเจ้าหนิงถอยไปพี่สามข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่ปีศาจเจ้าหนิงทหารรีบพาเจ้าหญิงออกไปพี่สามจับข้าเป็นตัวประกันทำสิจับเขาจับข้าซะทำเลยจะไปจิ้มหรือไปพาเฮ้ยเจ้าหนิงถอยไปซะรีบพาตัวฮ่องเต้ออกไปคุ้มครององค์หญิงด้วยอยู่ตรงนั้นแหละอย่าตามมาจับเขาพี่สามอย่าเข้ามานะท่านอย่าเข้ามาจับเขาจับเขาตามเส้นตามไปตามโอ้ยข้าควรทำไงดีเนี่ยวิหกเหยียนเจียอันเชิญวิหกได้ผลนี่เฮ้ยเฮ้ยกันไปจับไปนี่เฮ้ยพี่หมีไปพูดแล้วต้องกันเฮ้ยพี่ทำอะไรท่านพ่อท่านจะไปช่วยเจ้าหนิงไร้ค่าไปแล้ว
แก้หายแก้ความในที่สุดข้าตามหามาตั้งกว่า10ปีอุ๊ยไปแล้วพระมเหสีแย่แล้วพระมเหสีพระมเหสีแย่แล้วมีเรื่องอะไรกันองค์ชาย3องค์ชาย3องค์ชาย3เป็นอะไรองค์ชาย3กลายเป็นปีศาจทหารกำลังไล่ตามไปพี่สาวไหวหรือเปล่าช้าช้าอยู่นี่เองเจ้าหนิงทางนั้นไปทางนั้นเจ้าหนิงพี่หลุยเจ้าหนิงเจ้าหนิงเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นท่าเลยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยลุกขึ้นเดี๋ยวเป็นไงบ้างมาอัลเลอร์จะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรพี่อุ๋ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะว่าแต่เจ้าไม่กลัวข้าเหรอข้าจะต้องกลัวอะไรเล่าในสุรานั่นคงมีบางอย่างโลกนี้มีปีศาจที่ไหนกันล่ะใช่ไหมล่ะเจ้าหนิงใช่แล้วนี่พี่รองอาจกินยาถอนพิษก่อนแล้วเลยไม่เป็นไรตอนดื่มสุราเดี๋ยวนะพี่อุ๋ยอี้ท่านบอกว่าวิหกเหยียนเจียตัวใหญ่ขึ้นได้งั้นพาพวกเราออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนะคือว่าวิหกนั่นข้าควบคุมมันไม่ได้หรอกเจ้าก็เห็นแล้วนี่ตอนที่ข้าตกลงมาฮะงั้นทำไงดีพี่สาวไปอย่าให้หนีไปได้หนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วมากันแล้วไปไหนไปนี้ไปนี้รีบไปแล้วเดี๋ยวเข้าทางนี้มากันเทียบเลยรีบไปแล้วปิดประตูรับไปจับพี่สาวเออมาทางทางนั้นทางนั้นประตูปิดแล้วทำไงดีเจ้าหนิงพาเราไปที่ไหนเนี่ยข้าจะดูได้ยังไงว่ามีทหารเนี่ยจะทำไงดีเย็นเอ๋อเสนอแม่พระมเหสีชูเฉลิมแม่พระมเหสีชูมีพลังวิเศษเหรอแม่จะพาเจ้าออกไปจากที่นี่นะไม่เราจะไปด้วยกันแม่จะต้องอยู่ที่นี่เพื่ออธิบายกับฮ่องเต้แต่ว่าแม่จัดการเรื่องนั้นได้เย็นเออขอแค่เจ้าปลอดภัยแม่ก็วางใจแล้วไว้บังคมพี่ค่ะพระมเหสีชูทำไมมาอยู่ที่นี่ข้าเห็นเข้ามาทางนี้แล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วจริงเหรอแต่ข้าไม่เห็นเขาเลยพระมเหสีชูยอดเยี่ยมจริงๆพระมเหสีชูพระองค์ก็มีพลังวิเศษเหมือนกันสินะในช่วงเวลาสั้นๆพระองค์เสด็จจากวังทางเหนือมาถึงประตูทางทิศใต้บอกมาเถิดตอนนี้หลี่เหยียนอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ล้อมพระมเหสีชูองค์ชายรองข้ามีเรื่องอยากกลับทูลฮ่องเต้สนิทแม่ไม่ได้ข้าต้องกลับไปช่วยนางนี่เดี๋ยวองชายสามเราออกมากันได้แล้วอย่ากลับเลยดีกว่าเนอะข้าเห็นด้วยพี่สามเสด็จพ่อทรงโปรดพระมเหสีชูพระองค์ไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างพี่รองอยากทำร้ายท่าน
ขืนกลับไปตอนนี้ก่อนจะพบกับเสด็จพ่อท่านจะต้องไม่ต้องห่วงข้าไปซะตอนนี้ข้าถูกตามล่าหมายเอาชีวิตอย่ามาเกี่ยวข้องกับข้าพี่สามอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิเราจะทิ้งท่านได้ยังไงกันล่ะนี่หวนหลินวี่เจ้าขึ้นไข่เย็นเจียมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยข้าก็บอกเจ้าไปแล้วไงว่าไข่เย็นเจียอยู่ที่จวนข้าเฮ้ยนี่ไหนเจ้าก็มาแล้วช่วยอะไรข้าสักอย่างสิพาพวกข้าไปขึ้นเรือเย็นเจียทีแล้วข้าจะเอาไข่เย็นเจียมาคืนให้เจ้าครั้งเนี้ยจะโกหกอีกหรือเปล่าเฮ้ยอย่าห่วงนะข้าไม่เคยโกหกเจ้าสักหน่อยนี่แล้วข้าจะตามไปที่เรือเย็นเจียนะนี่ฝากดูแลพวกเขาแทนข้าด้วยล่ะระวังตัวด้วยพี่อุ๋ยหูยินเล่อหวังว่าท่านจะรู้ตัวถ้าหาองค์ชายสามซ่อนอยู่ที่นี่ขอให้ส่งตัวเข้ามาแล้วท่านจะไม่ถูกประหารข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือแต่เท้ายังไม่กลับมาที่นี่ส่วนเรื่องขององค์ชายสามที่เจ้าว่าข้าไม่เคยสนใจได้นั้นเราจะค้นที่นี่ไปช้าก่อนใครมาส่งเสียงดังไม่ทับติงกัวข้าจะรับคำสั่งให้มาค้นหาองค์ชายสามคิดว่าองค์ชายสามอยู่ในจวนข้าเลยเรื่องนั้นมีความเป็นไปได้ไม่ทับติงกัวอย่าทำข้าขายหน้าเลยใครเป็นคนออกคำสั่งองค์ชายรองเป็นผู้ออกคำสั่งจวนเล่อถูกสร้างขึ้นตามประสงค์ฝ่าบาทต่อให้องค์ชายรองเสด็จมาเองก็เข้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีราชองค์การได้ให้พวกเขาค้นนายท่านเราบริสุทธิ์ใจพวกเขาคงไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เห็นเองกับตาไปคนให้ทั่วทุกห้องเจ้าสองคนไปทางนั้นขอรับห้องนี้ขอรับไปขอรับคนให้ทั่วทุกซอกทุกมุมนายท่านอูอี้อยู่ไหนเพราะเธอไม่ได้กลับมาพร้อมท่านแม่ทัพจินนี่คือห้องสุดท้ายแล้วขอรับแต่ก็ไม่พบองค์ชายสามเลยและอูอี้และองค์หญิงเองก็ด้วยปิดประตูเมืองแล้วยังไงก็ออกจากฉางอันไม่ได้เจ้านำหน่วยไปสมทบกับแม่ทัพหัวขนให้ทั่วเมืองขอรับข้าจะไปจากที่นี่โดยที่ไม่มีอาวุธติดตัวได้ยังไงกันเจ้าอาจว่าไม่ค่อยง่ายแต่ข้าก็มีแค่นี้ละอภัยให้ด้วยที่ข้ามารบกวนท่านท่านน่าจะฉลาดกว่านี้ท่านมารบกวนที่นี่บ่อยเกินไปแล้วจริงสิได้ยินว่าในจวนเจอผู้ลอบสังหารองค์ชายรองรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนั้นพระองค์มีบัญชาให้ส่งนักรบมาช่วยคุ้มกันที่จวนแบบนั้นจะช่วยรับประกันความปลอดภัยของจวนเช่นเดียวกับมือสังหารที่จะถูกขัดขวางเช่นกันข้ามีทหารคุ้มกันของข้าอยู่แล้วบอกองค์ชายรองว่าไม่ต้องถ้าหากว่าเป็นบัญชาจากฮ่องเต้ล่ะอ
ขอลาขอลาไปมีทหารมาเต็มเลยตัวนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเยอะแยะเลยมีเรื่องจากใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเล่าเซี่ยวเฉิงมีปัญหาอะไรนะวังถึงขนาดส่งทหารมาโอ้นั่นไหนน้อยจนเลิศเขาเอากระบี่หันกวงไปทุกวันจริงๆไม่แข็งไม่ไหว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 ไม่ซ้อมแทบได้ฆ่าเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไปกันเนี่ยจะสนใจหรอกจับมันจับมันได้จับข้ามาแล้วข้าจัดการทางนี้เองได้ไปเราเข้าไปนี่เรื่องการลำบากไปเราโอ้โหนี่นี่อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นหนอเครื่องคุมกำลังเสร็จแล้วนี่คือเพื่อนข้าและเขาบาดเจ็บอยู่ทวนจือหอพาพวกเขาเข้าไปข้างในได้เลยได้เลยคุณไปมาทางนี้มาทางนี้มาเลยเอาคนเดียวไม่ยากไม่ยากคนเดียวถอดที่ออกแล้วใส่นี่เข้าไปยอดเยี่ยมมากทั้งฉีดูสิมันขยับแล้วมันอุ่นแล้วว้าวว้าวเรือนี้ออกแบบมาได้พิเศษเหลือเกินมันกำลังนอยอยู่นี่นะวนหลนวนหลนเดี๋ยวหน้าไม่น่ายากเฮ้ยจับมันเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวไปได้ระวังนางจะรุมเราวนหลนวนหลนเต็มไล่ไหนสักทีวนหลนขึ้นมาแล้วไม่โดนเฮ้ยเอามานะไปไหนล่ะจิ๊บเฮ้ยนี่แน่วุ้นหลันชูฮอกอะไรโอ้ยเอาไปแล้วเฮ้ยไอ้เทมลับนี่ก็ได้อ่ะเฮ้ยมาไปแล้วจะทำยังไงล่ะไปไงลอยไปนู่นแล้วเราไม่มีปีกนะเราปิดไม่ได้ลุกขึ้นมาหนีได้นี่ระวังนี่แน่เชี่ยวหัวไปนิดเดียวจะทำยังไงต่อเอาเป็นว่าจะจัดการส่งคนตามเรือลำนั้นไปถึงเจ้าในที่สุดเราก็หนีพ้นทีนี้คืนไข่เย็นเจียมาให้ข้าได้แล้วจริงสิข้ามีอะไรอยากจะถามหน่อยใครเป็นคนสร้างไข่นี้ขึ้นมาทำไมถึงมีตราอยู่ข้างในนี้มีตราข้างในเหรอเจ้าไม่รู้เหรอเจ้าหมายความว่าไข่นี่สามารถเปิดได้เหร
นี่ไงตราที่สลับบนไข่บนตัวข้าระวังด้วยท่านอาจารย์หมิงชวน10ปีแล้วว่ายังไงท่านเลิศสบายดีหรือเปล่า10ปีงั้นเหรอท่านคือใครกันแน่ข้าตามหามาตลอดจมูกโด่งตาคมอายุน้อยซึ่งนั่นตรงกับเจ้าที่สุดสิ่งเดียวที่ทำข้าแปลกใจคือเจ้าไม่มีแผลเป็นรูปจันเซี่ยวที่แขนขวาแผลเป็นรูปจันเซี่ยวเหรอกระบี่ของข้าสร้างขึ้นมาจากพรานปีศาจถึงต่อให้แขนเจ้าจะพิการก็กำจัดรอยแผลเป็นนั่นไม่ได้แปลว่าท่านคือคนที่ไล่ตามพี่ใหญ่ตอนนั้นใช่ไหมถูกต้องท่านตามหาข้าทำไมแล้วพี่ข้าอยู่ไหนท่านได้จับตัวเข้าไปหรือเปล่าอยากรู้ก็มากับข้าสิแล้วข้าจะบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนทำไมข้าต้องทำเช่นนั้นเสียใจด้วยแต่เจ้าไม่มีทางเลือกระวังด้วยท่านเลิกเฮ้ยท่านกวนอยู่ตรงนั้นล่ะอย่าเข้ามาใกล้นะกระบี่นี้ทรงพลังขนาดข้ายังกลัวเลยท่านอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะยาเฮ้ยยาท่านนายหญิงมีข่าวร้ายขอรับเรื่องอะไรนายน้อยใช่ไหมนายน้อยเหาะหนีไปแล้วเหาะหนีเหรอหมายความว่ายังไงเขาขึ้นไปที่เรือเหยียนเจียและเหาะหนีไปเหาะเหรออะไรนะเรือเหยียนเจียเหาะได้งั้นเหรอเจ้าแน่ใจใช่ไหมข้าได้ยินจากพวกที่ท่าวังส่งทหารไปตามล่าคนจากที่ได้ยินมามีนายน้อยด้วยพวกเขาขึ้นเรือเหยียนเจียตอนนี้คงออกจากฉางอันไปแล้วจะออกไปได้เหรอขอรับทำไมวังถึงตามล่าอูอี้เขาตามไปช่วยองค์หญิงไม่ใช่เหรอแล้วเรื่ององค์ชายสามอีกเขาเป็นปีศาจจริงเหรอบอกตามตรงข้าเองก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอีกอย่างเราแทบไม่รู้เรื่องราวภายในวังเลยวังเหรอเขาไม่สนเรื่องในวังแต่ว่าอูอี้ไปเอี่ยวด้วยได้ยังไงเย้โอ้ยอี้คิดจะทำอะไรท่านพ่อข้าจะไปช่วยเจ้าหนิง
ถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดแล้วก็อูอี้กับองค์หญิงคงรู้ความลับอะไรเข้าพวกเขาปกป้ององค์ชายสามปกป้ององค์ชายสามเหรออูอี้รักความยุติธรรมทุกอย่างที่เขาทำก็ย่อมต้องมีเหตุผลต้องมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่หลังเหตุการณ์ปีศาจเช่นนี้แน่ไม่แน่มันอาจเกี่ยวข้องกับการแก่งแย่งบัลลังก์ที่องค์ชายสามต้องกลายเป็นปีศาจเพราะองค์ชายรองอย่างนั้นเหรอองค์ชายรองเห็นอี้เป็นศัตรูนั่นอธิบายได้อย่างเดียวงั้นเราจะทำยังไงดีอูอี้ไม่เคยห่างบ้านเขาจะปกป้องตัวเองได้ยังไงทักษะอะไรก็ไม่มีข้าเป็นห่วงเขาข้าต้องไปตามหาเขาผู้หญิงอย่าทำแบบนั้นตอนนี้วังกำลังจับตาดูจวนเล่อการปกป้องเราเป็นเพียงข้ออ้างจับตาดูเท่านั้นหากเราออกไปตามหาอี้องค์ชายสองต้องไม่ไว้ชีวิตเขาแน่ในเมื่อตอนนี้อี้ไปจากฉางอันแล้วเช่นนั้นวังก็ไม่มีอำนาจควบคุมเขาได้อีกหงซานทำผิดร้องขอการอภัยทำไมเจ้าถึงข้ามกำแพงได้ทำไมเหยียนเอ๋อถึงได้กลายเป็นเช่นนั้นทำไมกันเจ้าเป็นใครกันแน่ฝ่าบาททรงทราบคำตอบดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมเหสีที่อยู่ข้างท่านมา20ปีและอยู่กับความกลัวมา20ปีถ้าหวั่นเกรงว่าสักวันความจริงที่เก็บซ่อนมาตลอดจะถูกเปิดเผยและแล้วก็มาถึงแต่ว่ามันคือความผิดของข้าแต่เพียงผู้เดียวไว้ชีวิตลูกชายข้าเถอะข้าขอร้องในฐานะบิดาข้าย่อมต้องไว้ชีวิตเขาแต่ข้าไม่ได้เป็นบิดาของเขาและไม่ได้เป็นสวามีของเจ้าข้าคือผู้ปกครองอาณาจักรข้าจะให้อารมณ์ส่วนตัวมาตัดสินชะตากรรมของบ้านเมืองไม่ได้เพราะเจ้าชายที่กลายเป็นปีศาจเช่นนั้นถือเป็นภัยคุกคามต่ออาณาจักรฝ่าบ้านข้ายอมถูกลงโทษด้วยมีดนับพันแค่ให้เย็นเออของข้าปลอดภัยข้ายอมทำทุกอย่างทหารพาตัวนางไปตำหนักเย็นข้าจะลงโทษนางในภายหลังพระองค์ทรงโปรดไว้ชีวิตเขาด้วยข้าขอร้องล่ะฝ่าบาทเมตตาเขาด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตเย็นเออด้วยฝ่าบาทข้าขอร้องล่ะฝ่าบาทถ่ายทอดคำสั่งข้าประทับตราวังหมิงจูหญิงรับใช้ที่เคยรับใช้พระมเหสีชูต้องถูกจับไปบ่อยเสด็จพ่อถวายบังคม เจ้ามีข่าวเรื่ององค์ชายสามไหมทูลเสด็จพ่อน้องสามได้หนีออกจากช
สั่งอันไปแล้วพี่ค่ะเจ้านี่มันช่างไร้ข้อทหารมีตั้งเท่าไหร่แต่จับคน3คนไม่ได้ข้ารู้สึกว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเจ้าคิดว่ายังไงพูดมาเลยไม่ต้องกลัวแม้อาจจะเป็นแค่ข้อสงสัยพี่คะข้าได้ทราบมาว่าบุตรของแม่ทัพติงกัวเลื่ออูอี้ไม่ได้จะช่วยองค์หญิงเจ้าหนิงแต่ว่าช่วยน้องสามเป็นไปได้ยังไงองค์ชายสามเอาแต่ร่ำเรียนอยู่ที่วัดไทหัวและพักอยู่ในวังหมิงจูเฉพาะตอนที่มาเยือนแล้วพวกเขาจะไปสนิทกันได้ยังไงข้าก็ประหลาดใจเหมือนกันหรือว่าแม่ทัพติงกัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังถึงยังไงเลอเซียวเฉิงก็เป็นแม่ทัพเขาอาจไม่สนใจเรื่องในวังแต่เขาก็ยังมีอำนาจในกองทัพอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครจนกว่าเราจะแน่ใจพี่คะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมไม่ต้องห่วงเสด็จพ่อข้ามีวิธีจัดการแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าองค์ชายสามจะไปไหนล่ะเกรงว่าตอนนี้เห็นจะมีแต่ว่าไทหัวเท่านั้นที่คุ้มครองเขาได้เขาต้องอยู่ที่นั่นแน่แล้วเจ้าหนิงล่ะข้ามั่นใจว่าน้องต้องอยู่กับเขาอ๋อตอนนี้ข้าส่งคนล่วงหน้าไปที่วัดไทหัวแล้วไม่ช้าข้าจะรีบตามไปที่นั่นข้าขอทูลลาเดี๋ยวก่อนตั้งใจฟังข้าให้ดีขอให้เจ้าอย่าสังหารน้องชายพี่ยะค่ะขอบใจแม่นางที่ช่วยเหลือข้าหาไม่ได้เพคะข้ายังไม่ได้ถามชื่อเขาเจ้าเลยข้าชื่อวนเดินอุ้ยเป็นสิทธิ์ชิงไห่หมู่บ้านปลายเฉานางรบเทียนกลางจับปลายเฉามีหน้าถึงได้มีพลังนะพี่สามแล้ววางแผนจะทำยังไงต่อไปพี่รองไม่ยอมปล่อยข้าไปง่ายๆแน่ที่จริงข้าเป็นคนผิดเองที่ห้ามไม่ให้พี่อุ้ยเอาเรื่องที่พี่รองตั้งใจวางยาพิษไปฟ้องเสด็จพ่อเจ้าหนิงเล่าให้ข้าฟังทีตอนที่อยู่ในวังเราเห็นขันทีขององค์ชายรองเขาสมรู้ร่วมคิดกับแม่นมวางยาพิษท่านข้าเนี่ยโง่จริงๆถ้าคิดว่าพี่รองอาจแค่หลงผิดชั่ววูบเฉยกลายเป็นว่าเขาตั้งใจจัดการท่านข้าไม่โทษเจ้าหรอกพวกเราล้วนแล้วแต่เกิดมาในวังเมื่อเขาอยากปองร้ายข้าเขาก็ต้องหาโอกาสทนได้พี่สามไม่ต้องห่วงนะถ้าได้กลับวังเมื่อไหร่ข้าจะรีบบอกเสด็จพ่อทันทีถึงเสด็จพ่อจะลงโทษพี่รองข้าก็จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้พี่สามเจ้าหนิงที่จริงแล้วมีอะไรข้าต้องขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าไว้ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าพี่สามของเจ้าคงตายในงานพิธีไปแล้วแต่เมื่อเจ้ากลับไปที่วังท่านอย่าบอกเสด็จพ่อนะเข้าใจไหมทำไมล่ะมันพิสูจน์ไม่ได้เมื่อพี่รองก็ดื่มด้วยเหมือนกันเสด็จพ่อจะไม่เชื่อใจเจ้าถ้าเจ้าปกป้องข้ามากเกินไป
แล้วท่านล่ะเราใกล้ถึงเขาไทหัวแล้วถ้าคิดว่าจะไปที่วัดแล้วรออาจารย์ชิงเหอกลับมาเขามีพลังมากต้องรู้วิธีช่วยเสด็จแม่แน่กลายเป็นว่าท่านฝึกฝนมาจากวัดไทหัวแต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจทำไมอาจารย์หมิงชวนถึงต้องการตัวคุณเลิศถ้าอย่างไรข้าขอร้องให้เจ้าช่วยพาน้องของข้ากับคุณเลิศกลับไปฉางอันอย่างปลอดภัยได้ไหมเฮ้ยคะเรื่องนั้นวางใจได้เลยเจ้าหนิงเจ้าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะรับปากข้าสิพี่สามไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วที่ได้รู้ว่าอาจารย์ชิงจะปกป้องท่านพิธีของเจ้าควรมีแต่ความสุขขอโทษนะเจ้าหนิงที่พี่เจ้าทำลายวันสำคัญนั้นพี่สาววันนั้นอีพี่สาวอะไรนี่พี่สาวคือว่าข้ามีเรื่องอยากจะขอแต่ท่านต้องสัญญากับข้านะว่ามาไม่พาข้ากลับไปฉางอันได้ไหมข้ายังอยากอยู่กับพี่อู่อี้ต่อข้าเพิ่งเคยออกจากวังเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดนะสัญญากับองค์ชายสามแล้วข้าจะทำได้ยังไงข้าไม่ได้บอกให้ท่านผิดสัญญาฟังนะท่านสัญญากับพี่สามก็จริงว่าจะพาเรากลับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จริงไหมเรื่องนั้นน่านะข้าขออยู่กับพี่โออี้สักเดือนแล้วกันพอครบกำหนดแล้วค่อยมาเจอกันในอีกหนึ่งเดือนให้หลังไงตกลงไหมสำรวมหน่อยก็ดีองค์หญิงอาจารย์หมิงชวนยังไล่ตามคุณชายเล่ออยู่หากออกไปกันสองคนมันจะเสี่ยงเกินไปโถเอ้ยอย่าห่วงนะเราออกมาไกลจากฉางอันมากแล้วเขาไม่มีทางพบเราหรอกนะแต่ว่าเฮ้ยข้าขอร้องเลยนะสัญญากับข้านะเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วนี่นี่ก็ถือว่าเป็นคำสั่งขององค์หญิงนะเมืองหลิวเย่ท่านผู้นำในที่สุดข้าก็ทำได้แล้วข้าพบเด็กชายผู้นั้นแล้วเขาอยู่ที่ไหนข้าเสียใจทุกวันที่ปล่อยเขาไปข้าขออภัยข้าสมควรได้รับโทษจนใช้เวลาเป็น10ปีเพื่อตามหาเขาแต่ว่านั้นปล่อยให้เขาหนีไปได้อย่างนั้นเหรอข้าจะจับตัวเขาให้ได้ให้โอกาสข้าอีกสักครั้งเถอะบอกข้ามาสิว่าเขาใช่เด็กชายคนที่เราตามหาจริงๆหรือเปล่าข้าเห็นเขาอยู่กับวิหกเหยียนเจียที่เป็นของเซี่ยอี้ในงานเฉลิมฉลองขององค์หญิงวิหกเหยียนเจียเลยอายุและใบหน้าของเขาตรงกับเด็กชายคนนั้นไม่ผิดอย่างแน่นอนขอรับแค่ว่าอะไรเป็นเรื่องแปลกมากที่ว่าดาบไอปีศาจของข้าไม่สามารถทิ้งรอยแผลเป็นไว้บนตัวของเขาได้คงเพราะอย่างนั้นข้าถึงต้องใช้เวลาควานหาตัวเขาอยู่ตั้งนานหลายปีหมิงชวนความลับของเด็กชายผู้นั้นมีผลต่อความเป็นอยู่ของเผ่าพันธุ์เราแต่ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งและเป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าถือเป็นเกียรติยิ่งนักท่านจะไม่ผิดหวังไปนะ
ทำไมเขายังไม่ฟื้นอีก